ลอดแล้วนิวเป๊กเผยโฉมลูกชายคนแรกตั้งชื่อน่ารักแถมความหมายดีมากคลอดแล้วนิวเป๊กเผยโฉมลูกชายคนแรกตั้งชื่อน่ารักแถมความหมายดีมากระบุอวกาศจะยิ่งใหญ่เพียงใดก็ไม่ยิ่งใหญ่ไปกว่าสเปซที่เรามีให้กันเป็นอีกเรื่องราวน่ายินดีเมื่อครอบครัวสุวรรณานนท์ได้เจอสมาชิกใหม่ที่เฝ้ารอคอยมานานเมื่อนักร้องสาวนิวณภัทรสอนสุวรรณานนท์ได้คลอดลูกชายแล้วในวันนี้โดยนักร้องสาวนิวณภัทรสอนโพสต์ภาพลูกชายที่เพิ่งคลอดออกมาลงในไอจีส่วนตัวมีคุณสามีที่น่ารักอย่างเป๊กเปรมมนัสสุวรรณานนท์คอยให้กำลังใจอยู่เคียงข้างไม่ห่างไปไหนนักร้องสาวนิวณภัทรสอนยังโพสต์ภาพลูกชายที่เพิ่งคลอดลงในไอจีพร้อมระบุแคปชั่นที่เขียนถึงลูกชายแบบสุดซึ้งกินใจด้วยว่า Welcome my new space to the world อวกาศจะยิ่งใหญ่เพียงใดก็ไม่ยิ่งใหญ่ไปกว่า Space ที่เรามีให้กัน at baby spacey วันที่17มกราคม24เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็ก new space new baby ขีดล่าง space คลอดคุณภาพหลังจากโพสต์ภาพลูกชายที่เพิ่งคลอดออกมามีแฟนคลับและชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับนิวณภัทรสอนและเป๊กเปรมมนัสจำนวนมากมิกเบนแจงข่าวบ้านแตกแม่ยายสืบคนทั้งบ้านจะหย่ากันเหรอสามีเปิดใจครั้งแรกถามเมียร้องไห้ทำไมมิกเบนชี้แจงข่าวบ้านแตกแม่ยายสืบคนทั้งบ้านไปถามกระทั่งกับแม่บ้านจะหย่ากันเหรอสามีเปิดใจครั้งแรกช่อง YouTube มิกเบนชแนลกลับมาก็ประเด็นร้อนเลยเผยคลิปชี้แจงข่าวมิกเบนบ้านแตกทางช่อง YouTube ของมิกบรมวุฒิกับเบนพรชิตาเปิดคลิปมาทั้งคู่ก็สีหน้าเครียดกันเลยมิกพูดขึ้นมาว่ามีข่าวออกมาไม่นานมานี้ว่าเรากำลังจะหย่ากันเพราะเราบ้านแตกพร้อมแคปข่าวดังกล่าวขึ้นมาให้เห็นแม่หนูเป็นคนส่งมาคนแรกเลยด้านเบนก็ทำท่าเหมือนเศร้าสีหน้าจริงจังหยิบกระดาษทิชชู่มาเช็ดจมูกเหมือนสั่งน้ำหมูกหน้าตาดูซีเรียสบอกว่ามันมีข่าวจริงๆวันนั้นแม่ส่งมาเราบอกจะหย่ากันสรุปไงบอกเขาไปเลยดีกว่าเพราะคนถามเราเหนื่อยกับการนั่งตอบสรุปหย่าไม่หย่ายังไงยังรักกันอยู่หรือเปล่ามิกถามเมียแล้วหนูร้องไห้ทำไมเบนใครร้องกินไอ้นี่ไงมะม่วงละครเหลือเกินทั้งน้ำตาน้ำหมูกเบนเผ็ดเหลือเกินก่อนมิกจะบอกว่ามันก็งงถึงขั้นแม่เบนส่งมาแล้วมาถามคนในบ้านเราหมดเลยทั้งแม่บ้านส่งส่วนตัวด้วยจะหย่ากันเหรอเบนซึ่งปกติแล้วเราน่าจะเป็นคู่ท้ายๆนิดหนึ่งใครบอกเบนถึงกับเค้นคอสามีถามมันมีจังหวะนั้นเหรอมีไหมเนี่ยเอาจริงๆมิกไม่มี20ปีแกต้องมีจังหวะนั้นมั่งแหละโดยมิกยอมรับเอาตามตรงไม่เคยพูดออกอากาศที่ไหนก่อนเป็นความรู้สึกในใจถ้าให้พูดเคยรู้สึกพอไหมกับเบนเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งเคยรู้สึกว่าพอแล้วไม่ไหวแล้วแต่มิกขอเคลียร์ประเด็นบ้านแตกก่อนจะพูดเรื่องไม่ไหวกับภรรยาพร้อมทั้งพาไปดูสภาพบ้านจริงๆหลังวุ่นวาย YouTube ช่องตัวเองหายไปเกือบเป็นปีจากนี้ไปจะกลับมาทำ YouTube อย่างเป็นทางการช่องมิกเบนเหมือนเดิมทั้งมิกยังพาไปดูบ้านจุดแรกที่ต้องทุบสินแสบอกมาต้องทุบจากในห้องนอนออกมาต้องทุบจนเป็นรูเจ้าของบ้านเป็นคนทุบเปิดเลิกนั่นคือบ้านเราที่บอกว่าแตกคือเดี๋ยวมันต้องแตกละเอียดเป็นเสี่ยงๆเพราะเราจะทำบ้านใหม่ขณะที่เมียยังย้ำถามที่บอกพอแล้วกับเมียคือยังไงมิกหัวเราะตอบตอนนั้นไงเบนเอาจริงๆซีเรียสโดยมิกเปิดใจว่าก็ที่ทุกคนน่าจะรู้มันเคยมีช่วงหนึ่งที่เบนให้เวลาแต่กับลูกกับพ่อแม่เขาอย่างเดียวเขาลืมเราไปเลยไงเราไม่อยู่ในสายตาเขาเลยเราเริ่มรู้สึกน้อยใจมากถึงขั้นแบบเคยคิดจะพูดกับเบนอย่างหนึ่งพูดเลยตรงนี้เป็นที่เดียวที่จะพูดเกือบจะพูดกับเบนว่า
ถ้าอย่างนั้นหนูกลับไปดูแลพ่อแม่หนูก่อนไหมแล้วเดี๋ยวลูกหรืออะไรถ้าไม่ไหวยังไงเอาไปคนหนึ่งแล้วที่เหลืออยู่กับมิกก็ได้นะแต่ไม่อย่านะให้เวลาเขาเพราะเขาไม่เคยเห็นหัวเราไงคือเคยคิดอย่างนั้นว่าจะพูดแต่พูดไม่ออกสุดท้ายเรามานั่งจับเข่าคุยกันบอกเลยเป็นอย่างหนึ่งที่ดีมากของคนที่เป็นคู่กันการไม่คุยกันต่างคนต่างคิดว่าเขาคงเข้าใจเราอย่าไปคิดเพราะผู้หญิงไม่มีวันเข้าใจเรามิกกล้าพูดเพราะเบนยังรู้จักนิสัยมิกมากกว่าตัวเองเขายังไม่รู้จักแล้วเขายังไม่ทำอะไรเลยตลกตรงนี้เราก็อย่ามีอีโก้บอกไปเลยว่าเรารู้สึกยังไงน้อยใจเพราะอะไรเราถึงเริ่มเงียบมันผ่านมาได้เพราะเราคุยกันด้านเบนก็บอกว่าคุยกันแหละเชื่อว่าหลายคนเป็นเราคิดว่าการอยู่กับลูกกับพ่อแม่เป็นเรื่องที่ดีแต่มันอาจต้องดูแลคนใกล้ตัวด้วยเราก็พยายามจะเปลี่ยนอาจเปลี่ยน 100% ยากอย่างน้อยก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมิกยังบอกด้วยว่าแอบชอบแอบดีใจเขาเลือกแม่เขาก่อนเราถ้าเขาเลือกเราเลยไม่เอาแม่เขาเลยอุ้ยเริ่มรู้สึกแต่ยังไงเขาก็เลือกพ่อแม่เขาย้อนไปเมื่อ20ปีก็นี่แหละเรารักเขาที่กตัญญูแต่ต้องหนูมันเลยจุดที่หนูมีแต่พ่อแม่แล้วหนูมีครอบครัวแล้วต้องแบ่งเวลาก่อนจบด้วยความเฮฮาของสองสามีภรรยาทำแฟนๆคอมเมนต์ใต้คลิปโดนแกงเข้ามาดูคลิปด้วยความตกใจโดยแฟนๆแห่ชื่นชมทั้งคู่ผ่านปัญหามาได้พร้อมทั้งเชื่อมั่นคู่นี้ไม่มีทางเลิกกันอาทิครอบครัวนี้ไม่มีทางเลิกกันอย่ากันหรอกจ้าเอ็นดูความน้อยใจของคุณมิกค่ะดีใจที่มีอะไรก็คุยกันนะคะรักครอบครัวนี้โอ้ยตกใจหลงทางตั้งนานโอ้ยอย่าเลิกกันนะรักกันนานๆ นะลูกอย่าเลิกกันนะคะน้องเบนก็อย่าเอาแต่ใจมากอย่าไปว่าน้องมิกเขามากถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะลูกรักสมชายขู่ราชทัณฑ์เอื้อทักษิณเข้าเกณฑ์พักโทษพิเศษอาจติดคุกแทนที่ควรเข้ากระบวนการปกติสมชายขู่ราชทัณฑ์เอื้อทักษิณเข้าเกณฑ์พักโทษพิเศษอาจติดคุกแทนที่ได้ลดโทษแล้วก็ควรดำเนินการตามกระบวนการปกติเชื่อสังคมรับได้หากครบ6เดือนแล้วพักโทษวันที่18มกราคม67นายสมชายแสวงการสว.ให้สัมภาษณ์กรณีแถลงการกรมราชทัณฑ์เกี่ยวกับเกณฑ์พักโทษพิเศษของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่ากรมราชทัณฑ์ต้องดูว่านักโทษเด็ดขาดผู้ใดที่มีความประพฤติดีมีการช่วยเหลือราชการเป็นพิเศษนายทักษิณอยู่ในเกณฑ์หรือไม่และมีการรับโทษมาไม่น้อยกว่า6เดือนหรือ1ใน3อย่างใดมากกว่ากันจึงจะเข้าเกณฑ์แต่สิ่งที่แถลงไม่มีความชัดเจนว่าจะเป็นการพักโทษพิเศษได้อย่างไรซึ่งต้องยึดโพรบราชทัณฑ์2560เป็นตัวตั้งและระเบียบกระทรวง2563กับระเบียบที่ออกใหม่เมื่อวันที่6ธันวาคม2566ที่ผ่านมานั้นไม่ได้เกิดจากการให้ไปพักรักษาตัวที่บ้านนายกรัฐมนตรีพบประธานอาดานี่กรุ๊ปสนใจแลนบริดจ์จ่อขยายเส้นทางบินเพิ่มเน็ตมาไทยวราวุธเสียใจเหตุพลุระเบิดประสานกพ.ม.ส.ส.ช.ท.พ.ลงพื้นที่ดูแลทุกคนให้เดือดร้อนน้อยที่สุดรวมถึงการพักโทษก่อน6เดือนทำไม่ได้และระเบียบที่อ้างกันก็ไม่ได้มีเจตนารมณ์ให้กลับไปอยู่บ้านแต่มีความพยายามอ้างเรื่องการพักอยู่ที่บ้านสิ่งสำคัญคือบ้านที่ไปพักต้องมีลักษณะเป็นเรือนจำหรือไม่หากมีลักษณะเป็นเรือนจำแล้วมีสภาพคุมขังได้หรือไม่หากบ้านมีสภาพคุมขังได้ก็หมายความว่านักโทษคนอื่นต้องไปพักได้ด้วยไม่ใช่บ้านของใครคนใดคนหนึ่งผมยังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นที่พยายามอธิบายสังคมว่าพักโทษเป็นกรณีพิเศษและคุณทักษิณจะเข้าข่ายเช่นนั้นหรือไม่ผมคิดว่าเมื่อคุณทักษิณได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมยอมรับผิดขอรับโทษ
และศาลตัดสินต้องจำคุก8ปีแล้วแต่ได้รับพระราชทานอภัยเลทโทษเหลือ1ปีก็ควรดำเนินการไปตามกระบวนการยุติธรรมปกติโดยไม่ขอรับพระราชทานลดโทษเพิ่มเติมอีกการจะพยายามทำอะไรของฝ่ายการเมืองฝ่ายกรมราชทัณฑ์ก็ขอให้ยึดหลักกฎหมายให้ดีเพราะท่านเป็นกระบวนการยุติธรรมท้ายน้ำอย่าทำให้เกิดวิกฤตศรัทธาขอย้ำว่าเมื่อศาลพิพากษาลงโทษแล้วและได้รับพระราชทานอภัยเลทโทษแล้วก็ควรเดินตามกระบวนการที่ถูกต้องนายสมชายกล่าวเมื่อถามว่าหากตัดเรื่องระเบียบใหม่ออกไปและนายทักษิณใช้กระบวนการรับโทษ1/3แล้วสามารถขอพักโทษได้หรือไม่นายสมชายกล่าวว่าไม่ได้ต้อง6เดือนหรือ1/3อย่างใดมากกว่ากันไม่ใช่อย่างใดน้อยกว่ากันคือ1/3ของ1ปีคือ4เดือนก็ต้อง6เดือนฉะนั้นวันที่22กุมภาพันธ์นี้จึงจะครบ6เดือนนั่นคือเกณฑ์ปกติและการที่ฝ่ายการเมืองแถลงพักโทษพิเศษนั้นตนมีข้อสงสัยว่ากำลังจะดำเนินการในบางเรื่องหรือไม่ฉะนั้นต้องคิดให้ดีเมื่อถามย้ำว่าหมายถึงมีการดำเนินการพิเศษมากกว่าที่จะรอถึงวันที่22กุมภาพันธ์นี้หรือไม่นายสมชายกล่าวว่าถูกต้องเกณฑ์ปกติคือต้องเดินตามพ.ร.บ.ราชทัณฑ์ทำให้เขารีบแถลงออกมานี่เป็นข้อสงสัยที่ต้องมีการตรวจสอบต่อดังนั้นหากรอให้ถึงวันที่22กุมภาพันธ์แล้วขอพักโทษข้อครหาก็อาจจะน้อยกว่านี้เพราะนายทักษิณเข้าเรือนจำเวลา12นาฬิกาของวันที่กลับมาไทยแล้วเวลาเที่ยงคืน30นาทีก็ไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจหากป่วยมากน้อยแค่ไหนก็ควรบอกสังคมแต่ก็ไม่มีความชัดเจนจึงมีข้อครหาของสังคมหรือความเคลือบแคลงว่าตกลงแล้วนายทักษิณไม่ได้เข้าสู่กระบวนการหรือไม่แต่ตนยืนยันว่านายทักษิณเข้าสู่กระบวนการแล้วเพียงแต่ไม่ได้เข้าเรือนจำสิ่งที่ดีคือหากนายทักษิณรักษาหายแล้วก็เข้าสู่ระบบคือการพักฟื้นที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์และรอครบเวลาตามกฎหมายผมคิดว่าสังคมรับได้ถ้าครบ6เดือนแต่หากไปตั้งเกณฑ์พิเศษขึ้นมาอีกแล้วมีการปล่อยตัวผมไม่แน่ใจว่าอาจเกิดวิกฤตศรัทธาของกระบวนการยุติธรรมไทยมากขึ้นหรือไม่จึงฝากเตือนว่าอย่าพยายามเขียนระเบียบอะไรที่ไปทำให้กระบวนการยุติธรรมบิดเบือนเมื่อถามว่าหากใช้กฎหมายผิดวัตถุประสงค์สามารถนำไปร้องเรียนกับหน่วยงานใดเพื่อให้มีการตรวจสอบและดำเนินการเรื่องนี้ได้บ้างหรือไม่นายสมชายกล่าวว่ากมธ.มีการตรวจสอบและบันทึกไว้แล้วรวมถึงมีคนไปร้องกับหน่วยงานต่างๆมากมายหากเดินไปตามปกติก็ไม่มีอะไรและอยากเห็นกระบวนการเดินตรงไปตรงมาเมื่อถามต่อว่าน่าห่วงผู้ที่ดำเนินการเรื่องนี้หรือไม่นายสมชายกล่าวว่าก็มีคนติดคุกแทนเมื่อถามย้ำว่าหมายถึงกรณีนี้ติดคุกแทนนายทักษิณนายสมชายกล่าวว่าหากทำไม่ถูกต้องเนื่องจากวันนี้สังคมตั้งคำถามเยอะถามว่านักโทษที่ป่วยจากเรือนจำต่างจังหวัดไปอยู่โรงพยาบาลกี่วันอย่างมากก็ไปเช้าเย็นกลับหากผ่าตัดอย่างมากก็1คืนและข้อชี้แจงของกรมราชทัณฑ์ระบุว่ามีนักโทษที่พักอยู่โรงพยาบาลตลอด1ปี2เดือนมีจำนวนเกิน 3,000 คนเกิน30วันมีแค่100คนเกิน60วันมีแค่33คนและเกิน120วันมี3คนโดยใน3คนนี้2คนป่วยโรคจิตอยู่โรงพยาบาล500กว่าวันกับ200กว่าวันส่วนคนสุดท้ายก็ทราบกันอยู่ท่านอาจจะป่วยก็ได้แต่เราไม่รู้ว่าป่วยเป็นอะไรหากกรมราชทัณฑ์บอกให้กลับและกลับบอกว่าแพทย์ไม่ยอมให้กลับถามคำเดียวคือนักโทษทั่วไปได้รับสิทธิเช่นนั้นหรือไม่ยืนยันว่าไม่ได้รับสิทธิเช่นนั้นเพราะนักโทษทั่วไปต้องมีการประสานการระหว่างกรมราชทัณฑ์กับผู้บัญชาการเรือนจำและโรงพยาบาลประจำจังหวัดทุกแห่งในการที่จะนำนักโทษออกไปต้องมีผู้คุมมีโซ่ตรวนเมื่อไปรักษาเสร็จก็รีบนำกลับ
ไม่เช่นนั้นจะเกิดการหนีเหมือนแป้งนาโนดวันนี้กระบวนการยุติธรรมที่เกิดคำถามขึ้นคือไม่ได้มีความเสมอภาคหรือเท่าเทียมกันจริงมีการละเว้นการปฏิบัติถามว่าวันหนึ่งใครจะถูกดำเนินคดีก็ต้องเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ไปทำให้เกิดปัญหานายสมชายกล่าวเมื่อถามว่าแสดงว่าเจ้าหน้าที่รัฐขาเข้าไปอยู่ในคุกแล้วนายสมชายกล่าวว่าตอบไม่ได้ส่วนจะมีคนติดคุกแทนแน่นอนหรือไม่รู้